เรื่องเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่งที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจนะครับจะมีการเริ่มกระบวนการโอนรัฐวิสาหกิจถึง12แห่งให้เข้ามาอยู่ในซูเปอร์โฮลดิ้งในปี2560หลังจากที่ได้ออกกฎหมายมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ช่วงต้นปีครับคุณเอนิตินิติธันประภาสผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าสคร.ท่านออกมาชี้แจงขั้นตอนนะครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจเพื่อจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติหรือซูเปอร์โฮลดิ้งโดยกระทรวงการคลังถือหุ้น 100% นะครับบอกว่าจะส่งร่างพรบให้กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบก่อนจะเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในต้นปี2560จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนการโอนรัฐวิสาหกิจ12แห่งให้เข้ามาอยู่ในซูเปอร์โฮลดิ้งภายใน180วันหลังจากที่มีกฎหมายบังคับใช้ครับนายเอกนิติบอกว่าร่างกฎหมายนี้นะคะเน้นสร้างกลไกการกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพย์สินของประเทศสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองที่ไม่รับผิดชอบภายใต้กฎหมายจะจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นคณะกรรมการระดับชาติขึ้นมากำกับดูแลรัฐวิสาหกิจให้ดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีกลไกสร้างความโปร่งใสโดยเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบรัฐวิสาหกิจอย่างแท้จริงขณะเดียวกันกับกระทรวงการคลังนะคะจะประเมินด้วยว่าทำงานได้ดีหรือไม่ถือเป็นการพัฒนาระบบประเมินผลที่เป็นรูปธรรมเป็นครั้งแรกค่ะท่านผู้ในการสคร.ก็ยังย้ำนะครับว่าการจัดตั้งซูเปอร์โฮลดิ้งที่ให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำหน้าที่เป็นเจ้าของและพัฒนารัฐวิสาหกิจครับโดยจะมีคณะกรรมการทำหน้าที่ร่วมกันเป็นการทำเชิงรุกเพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะของกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังเรื่องต่างๆส่วนกรณีที่ยังมีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบางแห่งกังวลกับกฎหมายนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งทำความเข้าใจว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่นั้นไม่ใช่การแปรรูปรัฐวิสาหกิจนะครับแต่ว่าเป็นการปรับปรุงการกำกับให้โปร่งใสขึ้นเท่านั้นเองสำหรับรัฐวิสาหกิจ12แห่งที่จะโอนเข้าซูเปอร์โฮลดิ้งเนี่ยหลังจากมีกฎหมายมีผลบังคับใช้ต้นปีหน้าก็จะแบ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในตลาดหลักทรัพย์5แห่งด้วยกันก็คือท่าอากาศยานไทยปตท.การบินไทยอสมท.แล้วก็ธนาคารกรุงไทยส่วนอีก7แห่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่แปลงเป็นบริษัทและอยู่นอกตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือ TOT กสทโทรคมนาคมบขสไพรสณีไทยสหโรงแรมไทยและการท่องเที่ยวบริษัทอู่กรุงเทพและบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ครับ